จดพระคาถานี้ใส่กระเป๋ามีกินมีใช้ไม่ขัดสนเห็นผลหมั่นท่องพระคาถานี้ผู้ใดขัดสนเรื่องเงินหาทรัพย์ลำบากขอให้เขียนพระคาถานี้ลงในถุงเงินหรือกระเป๋าสตางค์และใช้สวดเป็นประจำเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายไม่ขาดมือเคล็ดวิธีใช้พระคาถาอิติปิโสหูช้างตำรับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือทรัพย์เข้ามาไม่ขาดสายเลยวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเหมาะสำหรับท่านใดก็ตามที่กำลังขัดสนเรื่องเงินการเงินติดขัดหมุนเงินไม่ทันเงินขาดมือต้องลองสวดภาวนาพระคาถาบทนี้ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์มาฝากกันค่ะพระคาถาอิติปิโสหูช้างของวัดกลางบางแก้วแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาอีกทั้งทรัพย์ไม่ขาดมือทรัพย์เข้ามาไม่ขาดเลยเรามารีบไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาพระคาถานี้กันอย่างไรพระคาถาอิติปิโสหูช้างเป็นคาถาเก่าแก่โบราณมีอนุภาพหลากหลายประการทางด้านภพทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือมีกินมีใช้ไม่ขาดสนและพระคาถานี้ยังมีอนุภาพอื่นๆอีกหรือปรารถนาสิ่งใดก็สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเคล็ดลับในการใช้ซึ่งแต่ละครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามก็มีเคล็ดวิธีในการใช้ที่แตกต่างกันพระคาถามีเคล็ดลับสำเร็จสมหวังดังนี้ได้แก่ 1. พระคาถาอิติปิโสหูช้างโดยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมมีเคล็ดลับวิธีใช้คือโดยต้องน้อมระลึกถึงขอบารมีจากท่านด้วยความเคารพนับถือศรัทธาท่านหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพร้อมกับน้อมระลึกถึงเสมอแล้วจึงสวดบริกรรมพระคาถาอิติปิโสหูช้างดังต่อไปนี้โดยผู้ใช้ต้องตั้งนโม3จบว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วท่องพระคาถากล่าวว่าพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพระคาถาอิติปิโสหูช้างบทนี้ท่านว่าบทนี้ถ้าหาทรัพย์มิได้ให้เขียนคาถาไว้ก้นถุงทรัพย์นี่ขาดเลยเสกด้วยคาถานี้108คาบพระคาถานี้กินไม่รู้สิ้นเลยให้ภาวนาไว้108คาบประสงค์สิ่งใดได้ดังปรารถนาแลถ้าถูกจองจำภาวนา9คาบหลุดแลถ้าจะให้เป็นจังงังเอาลิ้นดุลเพดานว่า11คาบอย่างไรก็ดีการจะใช้คาถาให้เกิดผลผู้ใช้ควรมีศรัทธาประกอบกับการตั้งจิตให้มั่นอย่าให้จิตหวั่นไหวระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วจึงบริกรรมคาถาโดยเฉพาะในคราที่ชีวิตขัดสนเรื่องเงินหาทรัพย์ไม่ได้หาทรัพย์ลำบากให้เขียนคาถานี้ลงในถุงเงินหรือกระเป๋าสตางค์ที่ผู้สวดใช้เป็นประจำเชื่อได้ว่าจะทำให้เงินทองไม่ขาดมือหาเงินได้คล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้น2และอีกหนึ่งตำราคือพระคาถาอิติปิโสหูช้างโภคทรัพย์โดยหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์พระคาถาอิติปิโสหูช้างโภคทรัพย์ช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินโชคลาภไหลมาเทมาลาภผลเพิ่มพูนทวีมั่งมีโภคทรัพย์เทพเทวดาคุ้มครองรักษาโดยพระคาถาจากหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคเป็นอีกหนึ่งตำราที่ใช้เน้นไปในเรื่องการเรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาไม่ขาดสายซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มากอย่างกว้างขวางมีเคล็ดลับการใช้คาถาคือขอบารมีจากท่านโดยต้องน้อมระลึกถึงด้วยความเคารพนับถือศรัทธาท่านหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคพร้อมกับตั้งนโม3จบ
ดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนะโม3จบแล้วท่องพระคาถากล่าวว่าพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้เงินธนาบัตรไหลเข้ามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิษฐามินี้คือพระคาถาอิติปิโสหูช้างพระคาถาโบราณทั้งสองตำราเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากพระคาถาพกทรัพย์ของท่านบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคท่านเป็นเถรอาจารย์ที่เก่งกล้าในเรื่องพุทธคมมากมายด้วยเรื่องราวปฏิหารผู้มีศีลธรรมประกอบด้วยศรัทธาจึงควรต้องหมั่นสวดภาวนาเป็นประจำทุกเช้าค่ำช่วยเสริมสร้างลาภผลเพิ่มพูนทวีมั่งมีโภคทรัพย์และถวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษาอีกด้วยสาธุพระคาถาโภคทรัพย์จึงขอแนะนำประวัติสำคัญที่น่าสนใจของหลวงพ่อพรหมท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนเคารพนับถือศรัทธามากมายพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์และคาถาอาคมเมื่อท่านบวชอุปสมบทแล้วท่านจึงได้ศึกษาอสุภกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนาด้วยหลวงพ่อพรหมท่านออกเดินทุดงไปประเทศพม่าถึงเมืองยางกุงและได้มีโอกาสนมัสการพระเจดีย์ชเวดากองและทุดงอยู่ในประเทศพม่าเป็นเวลานานจึงเดินทางกลับประเทศไทยทั้งด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากนั่นเองแล้วเดินทุดงเรื่อยไปจนถึงเขาช่องแคอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันนั้นเกิดฝนตกหนักท่านจึงได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นสถานที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมชาวบ้านแถวๆนั้นมีความนับถือเลื่อมใสจึงนิมนต์หลวงพ่อพรหมลงมาจำพรรษาข้างล่างคือวัดช่องแคในปัจจุบันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งหลวงพ่อพรหมท่านมรณภาพสิริรวมอายุของท่าน91ปีได้71พรรษาซึ่งถือว่าอายุยืนยาวมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพระคาถาดีๆที่ช่วยทำให้เราทุกคนมีทรัพย์เพิ่มพูนและอีกทั้งยังช่วยคุ้มครองภัยได้ดีอีกด้วยจึงจะเห็นได้ว่าจะเป็นพระคาถาอิติปิโสหูช้างจากตำราครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามจะใช้ให้ได้ผลดีที่สำคัญก็ขึ้นอยู่ที่ความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และที่สำคัญประกอบกับสมาธิจิตของผู้สวดเองในขณะนั้นอีกด้วยฉะนั้นนี่จึงเป็นพระคาถาสุดเข้มขลังชื่อพระคาถาอิติปิโสหูช้างที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆทั้งสองตำรับโดยจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคทั้งสองตำรับเหมือนกันที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเช่นกันซึ่งเป็นพระคาถาที่นิยมใช้กันอยู่มากอย่างกว้างขวางเป็นพระคาถาสวดภาวนาแล้วชีวิตจะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะส่งเสริมเรื่องการเงินมีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดมือช่วยเสริมสร้างลาภผลเพิ่มพูนทวีมั่งมีโภคทรัพย์และถวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วยสาธุโดยอย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมั่นขยันทำมาหากินไปด้วยเพื่อชีวิตเราได้มีเงินกินใช้ตลอดไปถึงอนาคตได้อย่างแน่นอนจริงๆและบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความนับถือเป็นความเคารพศรัทธาของแต่ละบุคคลจึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะนี่ก็คือพระคาถาเก่าแก่โบราณเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่เชื่อกันว่ามีอนุภาพมากมายหลากหลายประการนั่นเองค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ
เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ